สวัสดีครับทุกคนครับขนาดนี้ตีสามสามสิบห้านาทียังนอนไม่หลับยังข่มตานอนไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะภาพนี้มันอยู่ในหัวครับนี่แหละครับภาพนี้มันอยู่ในหัวครับภาพนี้เลยครับมันเอาออกไปจากหัวไม่ได้นะครับโดนไปเจ็ดลูกครับที่ผมวิเคราะห์ไปนะครับบอกว่าแมนยูจะไปชนะทางทีมแบงลีย์พูลที่แอนฟิลด์ห้าูนย์นะครับจริงๆมันเป็นภาพในนิมิตของผมเนาะว่าเป็นอย่างนั้น กลายเป็นว่ไอ้ภาพที่ผมคิดไว้อะครับมันไปเป็นทางฝั่งเลยพูที่สามารถทําได้เป็นเลยพูที่ทําได้และก,กลายลว,าว่าวันนี้นะครับแมนยูนี่แพ้เลยพูไปเจ็ดลูกนี่คือการแพ้ย่อยยับที่สุดของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในชีวิตของผมเท่าที่ผมเคยดูมาเลยนะผมดูแมนยูมาก่อนหน้านี้ครับผมดูบอลม,มาตั้งแต่ปี94ครับผมไม่เคยเห็นแมนยูแพ้ใครเละเทะตุ้มเปะขนาดนี้ แล้วการแพลริพูในครั้งนี้ครับเป็นการแพลริพูย่อยยับที่สุดในรอบร้อยกว่าปีครับโอ้โหแบบโอ้โหนี่คือแผลในใจสําหรับผมนะนี่คือแผลในใจสําหรับผมครับดังนั้นตอนนี้ครับสิ่งที่อยากจะฝากถึงเอริกเทนฮาร์สสิ่งที่อยากจะฝากถึงเอริกเทนฮาร์เลยนะครับเป็นอะไรผมจะบอกถึงเอริกเทนฮาร์สครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกเอริกเทนฮาร์ในเวลานี้คือตอนนี้ผมโกรธมากกับการแพลริภูไปเจ็ดลูก อยากจะบอกเอริกเทนฮารครับว่าหลังจากนี้ครับสิ่งที่จะทำให้แผลใจของผมในวันนี้ครับมันจะลบล้างหายไปก็ต่อเมื่อใน2องถ้วยที่เหลือในฤดูกาลนี้ครับทั้งยูโรปาลีกและฟุตบอลเอฟเอคัพถ้าเอริกเทนฮากสามารถคว้าชแชมป์ได้อีก2รายการที่เหลือแล้วแมนยูคว้าทริปเปิลแชมป์ได้ในฤดูกาลนี้ภาพที่แพ้ลิเวอร์พูลในวันนี้ครับมันจะทุเลาลงไป มันจะทําให้แผลในวันนี้ครับที่มันเกิดขึ้นมันจะสมานได้ดังนั้นฝากแล้วกันนะครับใครที่เก่งภาษาอังกฤษฝากถึงเมสเซจนี้ครับพิมพ์ไปให้เอริกเทนฮากให้ผมหน่อยได้ไหมบอกแล้วกันนะว่าไอ้สองถ้วยที่เหลือหลังจากนี้ครับมันจะชดเชยความรู้สึกของแฟนบอลทุกคนแฟนบอลปีศาจแดงได้เป็นอย่างดีขอเลยครับอีก2ถ้วยที่เหลือขอจบด้วยทริปเปิลแชมป์แล้วกันฤดูกาลนี้นะมันจะชดเชยความรู้สึกนี้ได้เป็นอย่างดีครับส่วนในคําพูด ที่ผมได้พูดไปครับใครอยากจะด่าอะไรผมเชิญได้เลยเชิญได้เลยครับที่บอกว่าแมนดูจะบุกไปชนะที่อนฟิล5-0นะครับเชิญคุณลงทันบัญชาให้สาสมแก่ใจเชิญครับด่าแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะกดส่งหัวใจมาให้ด้วยฝากไว้แล้วกันนะครับนี่คือข้อความที่จะฝากไว้ในค่ำคืนวันนี้ครับ